ส่วนนางฟ้าเด็กแว้นแพทณปภาที่หอบซองเต้าดูมดูมตูมตูมอย่างเห็นได้ชัดมาร่วมงานแฟชั่นชุดชั้นในก็ออกการหัวเสียงไม่น้อยเมื่อถูกนักเลงคีย์บอร์ดคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำไม่สุภาพในอินสตาแกรมของเธอและหนุ่มโตโน่ภาคินเกี่ยวกับภาพคู่ในงานบอลช่อง3ทำเอาเจ้าตัวและหนุ่มโน่ที่แม้จะไม่ได้โชว์รูปคู่ต้องตัดรำคาญด้วยการลบรูปทิ้งไปซะค่ะไม่แฮปปี้อย่างเดียวคือคนที่แบบเข้าไปดราม่าใน IG เราเข้าไปดราม่าใน IG พี่โน่แล้วใช้คำพูดไม่เหมาะสมส่วนนึงคือคุณต้องอยู่ในส่วนของคุณให้ได้คุณจะต้องมีความอดทนหรือถ้าคุณไม่พอใจจริงๆคุณไม่ต้องคอมเมนต์หรือถ้าคุณไม่พอใจจริงๆคุณไปสร้างเฟซของคุณแล้วไปด่าตัวเองในเฟซเลยไปด่าในเฟซของคุณเลยสร้างขึ้นมาเลยนะแอคเคาท์นึงแล้วก็ไปด่าเลยแอนตี้แพทก็ได้แอนตี้ณปภาคินอะไรก็ได้แต่อย่ามายุ่งในพื้นที่ของฉัน